มสาระความรู้ก่อนใครได้ที่ RSU Wisdom TV ทางระบบทีวีดาวเทียมหรือผ่านแอปพลิเคชัน RSU Wisdom TV ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play และ App Store สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Wisdom Forum เปิดคลังปัญญาพัฒนาความคิดกับดิฉันสุภพรสังสิริค่ะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปร่วมฟังงานเสวนาวิชาการในหัวข้อที่มีชื่อว่าเกาะโต๊ะบก.งานแปรส่วนรายละเอียดต่างๆจะน่าสนใจอย่างไรนั้นติดตามชมได้จากไฮไลท์ค่ะคือจอถูกตัดหูไปใช่ไหมแล้วก็แม่เขาก็ถามว่ารู้สึกเป็นไงบ้างหลังจากที่ถูกตัดหูไปแล้วจอก็บอกว่าเหมือนนักบุญเขาเป็นอะไรไปเฟซร้องเสียงแหบแห้งดูตกใจเสียขวัญจิตใจเขาถูกกระทบกระเทือนด้วยเหรอเหมือนนักบุญจอดย้ำลืมตาขึ้นมองคู่แฝดนายไม่เข้าใจเลยไงฉันเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีวงเล็บว่า I am holy เล่นคำว่า holy กับ holy ที่แปลว่ารู้ค่ะไงล่ะเฟซก็คือพอหูเขาถูกตัดไปใช่ไหมเขาก็เหลือแต่รูเขาเหลือแต่รูเพราะนั้นเขาก็เลยโฮลี่แล้วเขาก็เลยรู้สึกว่าเหมือนนักบุญเพราะเขาศักดิ์สิทธิ์โอ้ยหลายซับหลายซ้อนไหมคะคนไทยไม่มีทางเข้าใจเลยก็คิดอยู่นานอะว่าจะเอายังไงดีจำได้ไหมคะในเล่มใช้อะไรไปช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามชมรายละเอียดกันต่อค่ะโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการแปลค่ะศูนย์การแปลและบริการภาษามหาวิทยาลัยรังสิตค่ะได้จัดงานเสวนาในหัวข้อเรื่องเกาะโต๊ะบก.งานแปลโดยได้รับเกียรติจากคุณพรกวินแสงสินชัยบรรณาธิการอิสระและบรรณาธิการนันมีบุ๊กที่มีผลงานการแปลหนังสือมากมายหลายเล่มค่ะจะมาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณภาพการแปลของผลงานแปลที่ดีจะเป็นอย่างไรนั้นส่วนรายละเอียดต่างๆไปชมได้เลยค่ะนี่คือคำที่นักแปลใส่มาในบทแปลนะคะนักแปลเขาใส่มาว่าท่าทางแบบหัวโตขึ้นมาแบบตะโกนด่าคิดดูดิกี่คาแรคเตอร์คะคือเขาจะบรรยายตัวละครใช่ไหมคะแล้วตัวละครคือในการ์ตูนเนี่ยมันจะมีคำแสดงเสียงอะไรต่างๆเยอะอะสูว่ามีภาพตัวละครเนี่ยมันฮ่าขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็มีคำบรรยายอยู่ข้างๆนักแปลเขาคิดเสียงเนี้ยคิดไม่ออกค่ะเขาก็เลยใส่มาว่าแบบนี้ค่ะท่าทางแบบหัวโตขึ้นมาแบบตะโกนด่าก็คือให้บก.ช่วยคิดแทนว่าไอ้ท่าทางแบบนี้จะเป็นเสียงอะไรบก.ก็แทนเข้าไปว่าวากเห็นไหมคะว่ากี่คาแรคเตอร์ที่เราต้องให้ค่าแปลเขาท่าทางแบบนั่งอยู่ดีๆก็ลุกขึ้นมาอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยคือสิ่งที่นักแปลใส่มาร้ายไหมคะฉันสามารถทำได้ก็แค่ฉันทำได้ไม่ต้องมีสามารถแต่ตอนนี้ที่นี่ตกอยู่ในที่นี่กำลังตกอยู่ในน้ำมือของมูจาคุน้ำมือเนี่ยมันใช่ความหมายนี้ไหมมันก็ไม่ใช่นะอยู่ในเงื้อมือน้ำมือแปลว่าอะไรต้องลองเปิดพจนานุกรมดูกำลังนี่ก็เป็นคำที่นักแปลเป็นคำเยอะๆอันดับหนึ่งที่นักแปลชอบใช้นะคะโลหะเช่นเงินหรือเหล็กจะมีการนำความร้อนคำว่ามีการนี่ก็เป็นคำที่นักแปลชอบใช้มากไม่จำเป็นเลยโดยสิ้นเชิงนำความร้อนได้อย่างรวดเร็วส่วนไม้แทบจะไม่มีการนำความร้อนเลยก็เอามีการออกนะคะภาพกับบทแปลไม่สัมพันธ์กันถ้าใครแปลหนังสือพวกการ์ตูนหรือว่า
หนังสือเขาเรียกว่าอะไรเสริมความรู้อะค่ะที่มีภาพกับตัวหนังสือไปด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะต้องดูให้ดีว่าที่เราแปลไปนะมันเข้ากับภาพไหมนะคะข้อความแต่ละบอลลูนต้องให้เชื่อมโยงกันระดับภาษาให้เหมาะกับตัวละครนะคะนี่ปัญหาของนักแปลนะคะแปลแล้วไม่ค้นข้อมูลเชิงสถิติเช่นมีผู้ป่วยโรคนี้จำนวนนี้คนเนี่ยเราก็ต้องดูก่อนว่าตัวเลขเนี้ยเป็นของประเทศไหนเพราะว่าเราแปลของประเทศอื่นมาใช่ไหมคะมันไม่สามารถใช้กับประเทศไทยได้ถ้าเราเขียนไปแค่นี้คนก็จะคิดว่าคนไทยเป็นเท่านี้เราต้องเขียนเพิ่มข้อมูลเข้าไปสี่เหลี่ยมมีด้านกว้างยาว4เมตรด้านยาวยาว3เมตรอันเนี้ยมันใช่หรอด้านกว้างกับด้านยาวมันคุณจะใช่แบบนี้หรอด้านยาวต้องยาวกว่าด้านกว้างเสมอนะคะแล้วก็ไม่ใช่มีพื้นที่ด้วยต้องเป็นเส้นรอบรูปนะคะศัพท์วิชาการนี่เป็นปัญหามากเราควรจะใช้ขององค์ขององค์กรหน่วยงานที่เขารับรองแล้วของราชบัณฑิตนะคะเป็นหลักราชบัณฑิตมีศัพท์วิชาการเยอะนะคะศัพท์แพทย์ศัพท์คอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยนะคะของเขาเยอะอย่าไปแปลจากอย่าไปก๊อปข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมาเซลล์ใยประสาทมีรูปร่างและจำนวนเส้นประสาทแตกต่างกันไปแล้วแต่ประเภทและการทำงานของเซลล์อันนี้เราอ่านแล้วเราก็เฉยถ้าเราไม่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์แต่จริงๆแล้วประเภทและการทำงานของเซลล์เนี่ยศัพท์เทคนิคเขาเรียกว่าชนิดและหน้าที่เราก็ต้องใช้ตามเขานะคะอันนี้ก็คำบรรยายเสียงคือของเกาหลีเนี่ยมันจะมีคำบรรยายเสียงเยอะมากคนที่เขาเรียนภาษาเกาหลีเขาเคยบอกมานะคะมีบรรยายเสียงแบบอย่างที่เราไม่มีอ่ะเสียงน้ำไหลผ่านซอกหินอะไรเงี้ยมีหมดทุกอย่างนะคะเราก็ต้องมานั่งคิดว่าจะเป็นอะไรเสียงค้อนตอกตะปูใช้โครมอย่างเงี้ยมันใช่ไหมหนังสือเกมอะไรพวกนี้ก็ต้องลองทำดูนะคะตัวละครใช้น้ำส้มสายชูทำให้เสื้อผ้าเด็กสะอาดแต่ว่าน้ำส้มสายชูของต่างประเทศกับของไทยมันไม่เหมือนกันมันใช้แทนกันได้ไหมหรือข้าวอะไรเงี้ยนะคะทำข้าวปั้นอย่างเงี้ยเอาข้าวไทยได้ไหมข้าวแบบเหลืองปะทิวหรืออะไรพวกเนี้ยมันก็ไม่ได้นะคะเราต้องเป็นข้าวเกาหลีหรือข้าวญี่ปุ่นเท่านั้นอันนี้ให้ดูตัวอย่างนะคะแปลจากภาษาเกาหลีนิทานเรื่องเฮเซลและเกรเดลใช่ไหมเลยอันดับหนึ่งเลยมันก็ไม่ใช่เรื่องนี้แล้วนะคะมีภาพบ้านขนมแสนน่ารักด้วยลองทำบ้านขนมแบบตัวละครในนิทานดูสิสิ่งที่จำเป็นก็คือมีอุปกรณ์อะไรบ้างขนมปังคาสเตลล่านึกถึงภาพเราเป็นคุณแม่นะคะขนมปังคาสเตลล่าเริ่มแล้วเหงื่อเริ่มมาแล้วแยมคอนปังขนมปังกรอบแครกเกอร์เป็นต้นยังมีแค่ว่าเป็นต้นอีกนะแล้วทำยังไงล่ะแค่ขนมปังคาสเตลล่าฉันก็ไม่รู้จะไปหาจากที่ไหนแล้วอ่ะจริงไหมเราก็ไปดูนะนำขนมปัง4ชิ้นมาวางติดกันทายแยมที่คอนปังแล้วคอนปังคืออะไรแล้วแปะไว้ข้างบนแล้วก็มาทายแยมที่คาสเตลล่าแผ่นบางเอาคาสเตลล่าอีกแผ่นมาประกบคือเราไม่รู้อะว่าสิ่งพวกนี้มันคืออะไรแล้วพ่อแม่จะหาในครัวได้ไหมนะคะต้องค้นเลยค่ะว่าคาสเตลล่าคืออะไรจริงๆแล้วคาสเตลล่ามันไม่ใช่ขนมปังนะรู้สึกมันจะเป็นเค้กชนิดนึงแล้วจำเป็นไหมว่าต้องเป็นคาสเตลล่าเราก็ไปดูสิว่าคาสเตลล่ามันคืออะไรสมมติเราเห็นรูปแล้วใช่ไหมว่ามันคือสมมติว่าเป็นเค้กเนยสมมตินะคะเราก็ใส่ไปเลยว่าเค้กเนยพ่อแม่ก็เอาที่ไหนก็ได้คอนปังคืออะไรขนมปังข้าวโพดหรือเปล่าเดาไม่ได้นะคะเราต้องไปค้นจริงๆภาษาเกาหลีคืออะไรดูเฉลยเลยนะคะคอนปังเนี่ยคือขนมปังกรอบอันนี้พอเราเอามาใส่นะคะตั้งแต่ชื่อเรื่องฮันเซลกับเกรเทลมันก็คือต้องเป็นชื่อเรื่องนี้สิ่งที่เราต้องเตรียมมีอะไรบ้างแยมขนมปังขนมเค้กขนมปังกรอบและขนมอื่นๆตามชอบคือพ่อแม่เปิด
ปิดตู้มาเจออะไรเอานั้นมาใช้ได้เลยอันนี้คือจุดประสงค์ของหนังสือจะชวนเด็กมาทำบ้านขนมไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นยี่ห้อนิ่มก็ไม่ใช่ยี่ห้อด้วยไม่จำเป็นว่าต้องเป็นขนมชนิดนี้เท่านั้นพ่อแม่หาไม่ได้นะคะเราก็ต้องเอาที่มัน practical มากที่สุดนะคะเราก็ไม่ได้ผิดด้วยนี่ก็ปัญหาที่ไม่น่าจะเป็นปัญหานะคะไม่ย้อนหน้ามาภาษาฝรั่งเศสเนี่ยค่ะขอบอกเลยคือภาษาฝรั่งเศสไม่รู้มันเป็นอะไรเวลาเขียนเขาจะไม่ย่อหน้าเขาไม่ย่อหน้าแท็บเข้าไปอะค่ะมันจะแบบตรงมาเลยอะแล้วนักแปลก็จะแปลตามนั้นมาโดยไม่ใส่ย่อหน้ามามันก็จะเป็นพืชมาเลยนะคะแล้วก็มีภาษาฝรั่งเศสนี่ก็เหมือนการที่เครื่องหมายคำทะเครื่องหมายคำพูดนะคะมันจะบางทีก็ไม่จะไม่ใส่ก็มีอะไรเงี้ยแล้วนักแปลก็ไม่ใส่ตามเขาซึ่งมันทำให้ผู้อ่านงงอ่านไม่รู้เรื่องเราสามารถจะใส่ได้หรือภาษาจีนนี่ก็มีพวกหมายคำพูดที่มันแปลกจากที่มันแปลกอ่ะที่มันเป็นรูปสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยค่ะแล้วนักแปลก็ใส่เครื่องหมายนั้นมาซึ่งมันก็ผิดเราเอามาใช้ก็ใช้ไม่ได้นะคะอันนี้เป็นเวลาแปลพวกการ์ตูนหรือว่าแปลหนังสือภาพเราต้องใส่ตัวเลขกำกับว่าแปลช่องไหนอยู่เพื่อให้บก.รู้เพราะบก.อ่านไม่ออกอ่านต้นฉบับไม่ออกนะคะแปลวรรณกรรมไม่จำเป็นต้องใส่เลขหน้ามาไม่จำเป็นต้องบอกว่าตอนนี้แปลหน้าไหนอยู่เพราะวรรณกรรมยังไงมันไม่ต้องลงตรงหน้ากันอยู่แล้วนะคะปัญหาอื่นๆมาดูตัวอย่างนะคะชี้ที่จากไปก็คือว่านั้นเป็นที่ผิดเป็นสิ่งที่ผิดอยู่แล้วก็ลองแก้ดูว่าจะแก้ได้ไหมนะคำถามผู้รักษาประตูกระโดดสูงกว่าประตูกี่เท่าเฉลย100เท่าประตูกระโดดได้ซะที่ไหนงงไหมผู้รักษาประตูกระโดดสูงกว่าประตูกี่เท่า100เท่าเลยเหรอลองดูโกมันผู้รักษาประตูกระโดดนี่อ่านแต่ภาษาไทยก่อนนะประตูกระโดดได้ซะที่ไหนถึงประตูมันจะกระโดดไม่ได้แต่ผู้รักษาประตูจะกระโดดสูงกว่าประตูได้100เท่าเลยเหรอพอมาดูภาษาอังกฤษ What percentage of goalkeepers มัน What percentage of goalkeeper นะใช่ไหมมันไม่ใช่ว่าการกระโดดมันคือมีกี่เปอร์เซ็นต์ของผู้รักษาประตูที่กระโดดได้สูงกว่าประตูก็คือ 100% เพราะว่าประตูเนี่ยกระโดดไม่ได้งั้นเราแปลว่ายังไงคะเราต้องเก็บเปอร์เซ็นต์ไว้ไหมก็เป็นแบบนี้เลยนะคะมีผู้รักษาประตูกี่คนที่กระโดดได้สูงกว่าประตูก็คือทุกคนไม่ต้องเก็บเปอร์เซ็นต์ไว้นะคะเพราะประตูกระโดดไม่ได้ประตูกระโดดได้ซะที่ไหนนี่เราก็เก็บของนักแปลไว้อันนี้เป็นการแปล วิธีทำซึ่งเป็นอะไรที่จะอันตรายมากถ้าเราแปลการทดลองผิดแล้วเด็กเอาไปทำแล้วมันระเบิดใส่หน้าเด็กนะคะเตรียมน้ำส้มใส่ชูไว้ครึ่งโหลอ่านแล้วเนี่ยเราก็เริ่มคิดแล้วว่าครึ่งโหลแปลว่า6ขวดสีผสมอาหารหลายๆหยดน้ำยาล้างจาน1ขวดเต็มนี่เราเป็นแม่เราก็เริ่มแบบอะไรวะใช้ของอะไรเยอะขนาดนี้ค่อยๆ คนส่วนผสมให้เข้ากันโอ้โหน้ำส้มใส่ชู6ขวดแล้วก็ยังเติมน้ำยาล้างจานไปอีกขวดนึงจากนั้นนำโหลไปวางบนถาดเติมผงฟูพูนช้อนชาลงไปถอยออกมาดูน้ำยาฟองฟอดน่ากลัวมากๆน่ากลัวมากๆไปดูภาษาอังกฤษ half fill a jar แปลว่าใส่น้ำส้มใส่ชูไว้ครึ่งโหลก็คือว่าใส่ไว้ครึ่งหนึ่งของโหลนะคะแต่พอเราใช้คำแบบนี้มันทำให้เข้าใจผิดนะคะสีผสมอาหารหลายๆหยดโอเคถูก good squeeze of dishwashing liquid ทำไมแปลว่าน้ำยาล้างจาน1ขวดเต็ม good squeeze ก็คือบีบมาเยอะๆอ่ะนะคะผงฟูเวลาเจอผงฟูที่นักแปลมาเนี่ยให้คิดไว้ก่อนว่าอาจจะแปลผิดมาจากเบกกิ้งโซดานะคะเบกกิ้งโซดากับผงฟูเนี่ยเป็นคนละสิ่งกันผงฟูนี่รู้สึกเขาจะใช้คำว่าเบกกิ้งพาวเดอร์ส่วนเบกกิ้งโซดาเนี่ยใช้คำว่าไบคาร์บอเนตออฟโซดา
ี่คือต้นฉบับบอกไบคาร์บอเนตออฟโซดาและวงเล็บเบกกิ้งโซดาอีกเรายังดันไปแปลว่าผงฟูได้อีกซึ่งผิดนะคะอันนี้คือไม่รู้ว่าเวลาไปใช้จริงแล้วมันจะใช้แทนกันได้ไหมแต่บางทีทำเค้กเนี่ยเขาก็บอกให้ใส่ทั้งผงฟูทั้งเบกกิ้งโซดาเพราะนั้นมันต้องมีส่วนผสมทางเคมีบางอย่างที่ไม่เหมือนกันอยู่นี่เขาบอกให้ใส่เบกกิ้งโซดาเราก็ต้องไม่ใช้ผงฟูแก้นะคะเทน้ำส้มใส่ชูใส่ขวดโหลราวครึ่งหนึ่งต้องไม่ใช่ครึ่งโหลแล้วเติมสีผสมอาหารหลายๆหยดและบีบน้ำยาล้างจานลงไปเยอะๆอันนี้ก็ยังเสี่ยงอยู่นะจริงๆเราเสี่ยงว่าเด็กจะบีบเยอะแค่ไหนค่อยๆคนส่วนผสมให้เข้ากันจากนั้นนำขวดโหลไปวางบนถาดเติมโซเดียมไบคาร์บอเนตหรือเบกกิ้งโซดาลงไปพูนช้อนชาคือเราใส่โซเดียมไบคาร์บอเนตเพราะว่าเพื่อให้มันดูเป็นการทดลองนิดนึงอะค่ะถ้าใส่เบกกิ้งโซดาเฉยๆมันอาจจะดูเนี่ยหรือใส่ผงฟูเฉยๆมันก็อาจจะดูเหมือนทำขนมมากเกินไปหน่อยถอยออกมาดูน้ำยาฟองฟอดลองไปทำดูนะคะว่าจะระเบิดใส่หน้าไหมมันก็เหมือนทำภูเขาไฟอ่ะนะคะเด็กก็จะตื่นเต้นอันนี้ภาษาเกาหลีนะคะเลยไม่มีต้นฉบับให้ดูเด็กๆว่ารูปช่วยเหลือเจ้าเสือที่ตกลงไปในหลุมให้ขึ้นมาอย่างปลอดภัยทีนะเด็กจะทำยังไงคะถ้าเป็นเราวาดรูปช่วยเหลือเจ้าเสือที่ตกลงไปในหลุมให้ขึ้นมาปลอดภัยนะคะก็วาดเสือไว้บนนี้ก็ขึ้นมาจากหลุมแล้วไงแต่ประเด็นคือเขาต้องการให้ทำอะไรคะให้วาดบันไดใช่หรือวาดเชือกเจ้าเสือตกลงไปในหลุมจะใช้อะไรช่วยมันขึ้นมาดีเด็กๆช่วยวาดเติมหน่อยจ้ะนะคะเด็กก็วาดไปดีเด็กจะวาดอะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็เหมือนกันนะคะเจ้าหญิงถูกขังให้อยู่แต่ในปราสาทเด็กๆช่วยวาดรูปให้เจ้าชายได้พบกับเจ้าหญิงทีนะนี่ก็วาดเจ้าหญิงอยู่ตรงนี้จบใช่ไหมเจ้าหญิงถูกขังอยู่บนหอคอยสูงเลี้ยวเห็นไหมมันเป็นหอคอยนะคะมันไม่ใช่ปราสาทเจ้าชายจะขึ้นไปพบเจ้าหญิงได้ยังไงนะเด็กๆช่วยวาดรูปให้ทีจ้ะเด็กๆก็วาดไปดีจะปีนขึ้นไปหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะร้านขนมนี้อร่อยมากแต่ยังไม่มีชื่อร้านเลยเด็กๆช่วยกันออกแบบป้ายร้านให้สวยงามทีนะอย่าลืมตั้งชื่อร้านด้วยล่ะเอาแล้วออกแบบป้ายยังไงถ้าไม่ตั้งชื่อใช่ไหมทำอะไรก่อนบอกขั้นตอนให้ชัดเจนนะคะสำหรับเด็กร้านขนมนี้อร่อยมากแต่ยังไม่มีชื่อร้านเลยเด็กๆช่วยกันตั้งชื่อต้องตั้งชื่อก่อนและออกแบบป้ายร้านให้สวยงามทีนะแล้วแบบนี้นะคะเกมเนี่ยถ้าเราแปลผิดแล้วเด็กเล่นไม่เคลียร์เนี่ยนะคะมันจะเป็นปัญหาชีวิตของเขาอะค่ะเคยมีพ่อแม่เด็กโทรมาคือทำหนังสือเป็นเขาวงกตเป็นรูปไดโนเสาร์อะค่ะแล้วก็มีแบบเส้นเขาวงกตให้พาตัวเนี้ยออกไปจากตัวไดโนเสาร์ให้ได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วพอดีเนี่ยที่โรงพิมพ์อะค่ะเขาเจียนก้นไดโนเสาร์ออกไปนิดนึงมันทำให้ช่องที่เด็กๆจะเดินเนี่ยมันหายไปนึกออกมั้ยเขาวงกตอะเดินไปถึงช่องนี้แล้วมันออกมันถูกเจียนไปอะค่ะแม่โทรมาค่ะบอกว่าน้องคะลูกพี่มีปัญหาค่ะเขาไม่สามารถจะออกจากเขาวงกตนี้ได้ทำยังไงดีพี่จะทำยังไงดีคะโอ้ยเรากุมขมับเลยเพราะมันไม่ใช่ความผิดของการแปลหรืออะไรทั้งสิ้นเลยอ่ะก็เลยบอกคุณแม่ว่าเนี่ยเดี๋ยวถ้าพิมพ์ครั้งใหม่อ่ะค่ะจะส่งเล่มใหม่ไปให้แต่เล่มเนี้ยก็ต้องขอโทษด้วยไม่รู้จะทำยังไงจริงๆอ่ะค่ะคุณแม่ว่าเนี่ยพี่ก็ชวนเล่นเกมอื่นแล้วนะแต่น้องเขาไม่เอาน้องเขาเครียดมาดูอันนี้นะคะคุณยายกำลังหาบ้านที่มีหลังคาและหน้าต่างสีน้ำเงินช่วยวงกลมบ้านที่คุณยายตามหาหน่อยสิจ๊ะอ่ะมีไหมมีไหมนี่สำหรับเรามันคือสีม่วงนะคะใช่ไหมสีม่วงแล้วถ้ามีหลังคาและสมมติว่ามองอันนี้ว่าเป็นสีน้ำเงินด้วยแล้วอันนี้เป็นสีฟ้าสมมติก็ไม่ใช่ก็ไม่ได้อีกเนี่ยเด็กจะมีปัญหาเลยนะอันเนี้ยนะเด็กจะเครียดเลยนะจริงๆแล้วต้นฉบับมันคือแบบนี้ค่ะคุณยายกำลังหาบ้านที่มีหลังคาสีน้ำเงินและมีหน้าต่าง1บานช่วยวงกลมรอบบ้านที่คุณยายหาหน่อยสิจ๊ะหลังไหนคะอันนี้นี่เด็กก็จะเล่นได้แล้วนะคะ
งู2ตัวเลื้อยอยู่ที่สนามหญ้างูตัวไหนยาวกว่าช่วยวงกลมบอกทีสิจ๊ะสนามหญ้ามีกบด้วยแล้วดูสนามหญ้าสีฟ้าซะขนาดนี้มีน้ำมีคลื่นด้วยทำไงดีอ่ะมีรูปกำกับแบบนี้นี่เขาไม่ได้แปลผิดนะเปลี่ยนเป็นอะไรอ่ะเปลี่ยนไหมหรือว่าสนามหญ้าไปเหมือนเดิมแล้วเด็กก็จะบอกว่านี่มันไม่ใช่สนามหญ้าแต่เราก็ไม่รู้ว่านี่มันคืออะไรมันคือสระน้ำจริงหรือเปล่าเพราะนั้นทางแก้นะคะเอาออกค่ะก็กลายเป็นงูสองตัวกำลังเลื้อยแข่งกันงูตัวไหนยาวกว่าช่วยวงกลมรอบทีสิจ๊ะก็จบเพราะว่าแข่งกันอยู่ที่ไหนไม่ใช่ประเด็นสำคัญของเกมนี้นะคะอันนี้ไม่ใช่งานแปลค่ะแต่ว่าให้ลองอ่านดูว่าจะเจอไหมความผิดนะคะประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีสำคัญของชาวไทยตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน12ตามปฏิทินจันทรคติแล้วก็วงเล็บวิธีนับวันอย่างหนึ่งโดยถือเอาการเดินทางของดวงจันทร์เป็นหลักอันนี้เป็นหนังสือเด็กนะคะสันนิษฐานว่าเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยในรัชสมัยพ่อขุนรามคำแหงโดยนางนพมาศหรือท้าวศรีจุฬาลักษณ์สนมเอกของพระร่วงได้ประดิษฐ์กระทงรูปดอกบัวถวายพระร่วงพระองค์จึงโปรดให้จัดประเพณีนี้นับตั้งแต่นั้นมาแต่เดิมเรียกว่าพิธีจองเปรียงหรือลอยพระประทีปภายหลังเรียกเป็นประเพณีลอยกระทงจนถึงปัจจุบันที่อ่านแล้วติดนะคะอ่านแล้วเอ๊ะเลยเนี่ยค่ะคืออันนี้บอกว่ารัชสมัยพ่อขุนรามคำแหงโดยนางนพมาศหรือท้าวศรีจุฬาลักษณ์สนมเอกของพระร่วงตกลงสมัยใครพระร่วงกับพ่อขุนรามคำแหงคนเดียวกันหรือเปล่าแล้วก็เริ่มคิดต่อไปตามความรู้อันน้อยนิดที่เคยมีอยู่มันมีตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามเหรอแล้วนางนพมาศเป็นนางนพมาศกับพ่อขุนรามไม่อยู่สมัยเดียวกันเหรอใช่ไหมเราก็เริ่มมีความรู้ขึ้นมานิดนึงอะนะคะคือจริงแล้วเนี่ยกษัตริย์ของสมัยสุโขทัยเขาเรียกพระร่วงทุกคนนะคะแต่ว่าเป็นพระร่วงคนไหนก็ไปเปิดต้องไปค้นดูนะคะกลายเป็นแบบนี้ค่ะแล้วอันข้างบนเนี่ยที่บอกว่าตรงกับวัน15คือ15ค่ำเดือน12ตามปฏิทินจันทรคติแล้วยังมีวงเล็บบอกแบบนี้อีกเนี่ยเพื่อให้เด็กเขาอาจจะตั้งใจให้เด็กรู้เรื่องมากขึ้นแต่ว่ายิ่งเขียนไปเนี่ยเด็กก็จะยิ่งไม่เห็นภาพปฏิทินจันทรคติก็คือวิธีนับวันอย่างหนึ่งโดยการเดินทางของดวงจันทร์เป็นหลักเด็กก็ไม่เข้าใจว่าคืออะไรนะคะเพราะนั้นเราบอกไปเลยแค่นี้เองนะคะปฏิทินจันทรคติหรือเดือนพฤศจิกายนตามปฏิทินสากลก็แค่นี้นะคะสันนิษฐานว่าการลอยกระทงเริ่มมีสมัยสุโขทัยในรัชสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาที่1นี่คือการหลังจากที่ค้นแล้วคนละคนกันไหมพ่อขุนรามกับพญาลิไทยทำไมเงียบอาจจะคิดว่าคนเดียวกันอยู่หรือเปล่าไม่ใช่นะคะพญาลิไทยรู้สึกจะเป็นหลานหรืออะไรสักอย่างของพ่อขุนรามนางนพมาศหรือท้าวศรีจุฬาลักษณ์เป็นสนมเอกของพญาลิไทยไม่ต้องไปใส่พระร่วงให้งงเหมือนมีสองคนนะคะอันนี้เป็นการแปลแบบไม่ต้องใส่เชิงอัดคือเราอาจจะมีนักแปลอยู่จำนวนหนึ่งที่เวลาแปลแล้วเขาจะค้นคว้าเยอะอะค่ะแล้วเขาก็จะรู้อะไรเยอะๆเนี่ยแล้วก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้ไม่น่าจะใส่บอกผู้อ่านแต่ว่าเราต้องอย่าลืมว่าผู้อ่านเนี่ยเขาไม่ได้อ่านหนังสือสมมตินี่เป็นวรรณกรรมอย่างเงี้ยเขาไม่ได้อ่านหนังสือต้องการความรู้นะคะเขาต้องการอ่านเนื้อเรื่องแล้วต้นฉบับก็ไม่ได้มีคำอธิบายเพิ่มไม่ได้มีเชิงอัดแล้วเราจะใส่เชิงอัดทำไมเชิงอัดนั้นมีความหมายมีผลต่อการดำเนินเรื่องไหมถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะถ้าคือบางทีถ้าไม่ใส่แล้วอ่านไม่รู้เรื่องคนไทยอ่านไม่รู้เรื่องเนี่ยก็จำเป็นต้องใส่หลังจากเจนตามหาเขาจนพบตอนเช้าตู่เพื่อเอาประตักแทงวัวสองสามดอกสุดท้ายที่เธอยังไม่ทันได้ปักร่างเขาตอนออกจากแฟลตที่พักของเธอตามมาปักเขาอีกเราก็ทำเชิงอ่านด้วยว่าผู้เขียนใช้คำว่าแบนเดอริลล่าซึ่งมีความหมายตรงกับคำตรงตัวว่าประตักแบบที่มาทดอใช้คืออันนี้มันจำเป็นไหมถ้าออกไปแล้วมันยังรู้เรื่องไหมแก้นะคะหลังจากเจนตามหาเขาจนพบตอนเช้าตู่
พื่อเอาประตักสองคือสองคนนี้เขาเป็นแฟนกันแล้วเขาทะเลาะกันมาทะเลาะกันที่บ้านแล้วพระเอกแล้วพระเอกเนี่ยก็หนีออกจากบ้านมาแล้วผู้หญิงคนนี้ก็ตามมาอีกเพื่อมาด่าซ้ำแล้วเขาก็เปรียบเทียบ ว่าการตามมาด่าซ้ำเนี่ยก็คือการเอาประตักมาทิ่มแทงเขาเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นประตักแทงวัวแค่ประตักเนี่ยเราก็รู้แล้วว่ามันเอาไว้แทงอะไรนะคะหรือว่าเราไว้ตีหมาหรือเปล่าประตักสมัยนี้อาจจะไม่รู้จักแล้วว่าประตักคืออะไรมันเอาไว้แทงวัวเนี่ยแล้วนะคะก็ไม่ต้องมีเชิงอัดเลยเอาออกไปเลยนะคะชาลีมองเด็กใหม่ตัวใหญ่ยักษ์สำเนียงคอนิชท่าทางปราดเดียวก่อนนับเด็กชายคนนั้นเขาเป็นเพื่อนสนิทพร้อมกับแต่งตั้งให้เขาเป็นรองหัวหน้าสำเนียงคอนิชทำไงดีอยากใส่ไหมเราก็ไม่ต้องใส่เป็นเชิงอัดค่ะเราก็แปลไปเลยว่าชาลีมองเด็กใหม่ตัวใหญ่ยักษ์สำเนียงคอนวอลเพราะสำเนียงคอนนิชมันก็คือสำเนียงชาวคอนวอลนะคะคนอาจจะไม่รู้จักคอนวอลก็ไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวเนื้อเรื่องเขาจะบอกต่อไปเองว่าไอเด็กคนนี้มาจากคอนวอลนะคะเป็นเมืองในอังกฤษหรือแคว้นหรืออะไรสักอย่างอ่ะเขาย่ำเท้าผ่านรูปปั้นมหึมาสีทองอารามของเฟรดดี้เมอร์คิวรีซึ่งยืนตั้งงานอยู่หน้าทางเข้าโดมิเนียนเธียเตอร์บนฝั่งตรงข้ามถนนแล้วก็ทำเชิงอัดเฟรดดี้เมอร์คิวรีกับโดมิเนียนเธียเตอร์ซึ่งทั้งสองอันนี้ถึงไม่มีเชิงอัดก็ยังอ่านรู้เรื่องก็เพราะนั้นก็ตัดออกไปได้เลยนะคะเขายังสืบรู้มาด้วยความยากลำบากว่าเธอเป็นโรคไมโทมาเนียชอบโยให้โกรธชอบท้าทายชอบทดสอบแล้วก็มีเชิงอัดนะคะจริงๆแล้วผู้เขียนเนี่ยเขาได้อธิบายโรคไมโทมาเนียแล้วตรงนี้เป็นโรคไมโทมาเนียก็คือชอบโยให้โกรธชอบท้าทายชอบทดสอบเราไม่ต้องใส่เชิงอัดซ้ำนะคะเดวิดคำที่ตรอกนั้นมีชื่อว่าเซิร์ฟเวย์ซึ่งกว้างพอให้รถเก๋ง1คันผ่านได้คือตรงนี้เขาเป็นย่านคนรวยหรูมากเลยอะแต่มีตรอกนึงอยู่ที่ชื่อว่าเซิร์ฟเวย์แล้วก็บอกว่าทางสำหรับทาสก็เลยขำว่าไอ้ตรอกที่ชื่อทางสำหรับทาสเนี่ยมาอยู่ในย่านคนรวยเราก็ใส่เข้าไปเลยค่ะไม่ต้องไปใส่เชิงอัดเซิร์ฟเวย์หรือทางทาสไปเลยนะคะอันนี้นะคะคราวนี้ไม่มีอะไรที่เรียกว่าพลาดไปอย่างเฉียวๆผู้ชายผมยุ่งเป็นกระเซิงน้ำหนัก16สโตนพุ่งปะทะร่างเธออย่างจังแล้วก็ทำเชิงอัดว่าสโตนคือหน่วยวัดน้ำหนักสมัยโบราณ1สโตนเท่ากับอันนี้มันทำให้ผู้อ่านต้องมานั่งคิดอีกอะแล้วพอหลังจากนี้เขาก็ยังมีพูดถึงสโตนซึ่งนักแปลก็ยังเก็บสโตนไว้อีกเราต้องเก็บไหมคะเราให้ผู้ถ้าเกิดว่าเก็บสโตนไว้แล้วให้ผู้อ่านกลับไปเปิดดูหรอว่า1สโตนเท่ากับ14ปอนด์เราก็ใส่ไปเลยค่ะว่าน้ำหนัก16สโตนคือกี่กิโลภาษาไทยถ้าเป็นปอนด์เนี่ยอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้เพราะว่ามันอาจจะคนอ่านอาจจะพอนึกภาพออกแต่เป็นสโตนเนี่ยจาก16สโตนมันเท่ากับ100กิโลคนไทยนึกภาพไม่ออกถ้าบอกว่าผู้ชายคนนี้หนัก16สโตนเราก็เฉยๆใช่ไหมคะแต่บอกว่าหนัก100โลเนี่ยอ่อนนึกภาพออกน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น1สโตนครึ่งอย่างเงี้ยเรานึกภาพไม่ออกก็ต้องกลับไปเปิดเชิงอัดดูหรอว่า1สโตนเท่ากับ14ปอนด์หรือ 6.35 กรัมแล้วถ้า1สโตนครึ่งจะเท่ากับเท่าไหร่เทียบบัญญัติตะยางอย่างเงี้ยหรอคะก็ใส่ไปเลยนะคะน้ำหนักเพิ่มขึ้นเกือบ10กิโลอันนี้เราก็นึกภาพออกแล้วว่าโอ้เยอะขอข้ามไปบ้างนะคะดูอันนี้ก็ได้ค่ะเขาเดินผ่านร้านขายเนื้อและร้านทำผมฮาลานติดรูปแบบผมถักเป็นเปียแล้วม้วนเป็นรอนหรูแล้วก็ทำเชิงอัดตรงคำว่าฮาลานหรือว่าถูกต้องตามบัญญัติของอิสลามนะคะทีนี้เราก็พอเราอ่านตรงนี้แล้วมันต้องติดเลยอะว่า1ร้านทำผมฮาลานมีด้วยหรอมีใครเป็นมุสลิมไหมคะมีไหมคะนะคะในประเทศที่เคร่งมากๆเลยอะค่ะอาจจะมีเท่าที่ค้นมานะคะมีร้านทำผมเป็นฮาลาลแต่ว่าตรงนี้มันก็ไม่ใช่สถานที่ที่เคร่งถึงขนาดนั้นร้านขายเนื้อร้านทำผมฮาลาลต้องไปเปิดต้นฉบับดูนะคะเห็นไหมคะว่าฮาลาลบูเชอร์ส
and the hairdresser คนละคำกันฮาลาลไม่ใช่คำขยายของ hairdresser เพราะนั้นก็เป็นร้านขายเนื้อฮาลาลและร้านทำผมติดรูปทรงผมถักเปียนะคะเมื่อลูกฟุตบอลชนหลังตะข่ายนี้เป็นลองแก้ให้เป็นภาษาไทยชนหลังตะข่ายเนี่ยเข้าหรือไม่เข้าถ้ามันกระเด็นไปข้างหลังแล้วถ้ามันข้ามคานไปแล้วมันก็ไปชนหลังตะข่ายได้อีกจริงไหมภาษาอังกฤษบอกว่านี้ punch the back of the net ก็ภาษาไทยก็ใช้คำนี้ค่ะฟุตบอลตุงตะข่ายเราอย่าไปติดกับภาษาอังกฤษนะคะภาษาอังกฤษใช้คำว่า punch เราจำเป็นต้องชนตะข่ายไหมไม่ต้องนะนี่ขอข้ามนะคะยาวพวกเขาร้องไห้ร่างกายยกคลอนร้องไห้ร่างกายยกคลอนภาษาไทยใช้ว่าอะไรคะใช่ภาษาไทยเรียกว่าสะอื้นจนตัวโยนร้องไห้สะอื้นจนตัวโยนไม่ใช่ร้องไห้จนตัวโยนนะคะต้องสะอื้นนักดาราศาสตร์ฟิสิกส์ในโทรทัศน์ให้สัญญาที่ไม่เป็นสัจจะว่าเหตุการณ์เช่นนี้จะไม่เกิดขึ้นเองสัญญาที่ไม่เป็นสัจจะแปลว่าเราต้องรู้แล้วว่ามันไม่เป็นสัจจะจริงไหมเขาให้สัญญาแล้วเราก็เพราะให้สัญญาแล้วเวลาผ่านไปแล้วเราค่อยๆรู้ว่าสิ่งที่เขาพูดนั่นน่ะมันไม่เป็นสัจจะตอนนี้เขาพูดอยู่ในทีวีเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าคำพูดนั้นไม่เป็นสัจจะภาษาอังกฤษใช้คำว่าเนี่ยค่ะ hollow promise ใช้คำว่าอะไรดีคะแก้เป็นแบบนี้นะคะแล้วนักดาราศาสตร์ฟิสิกส์เนี่ยศัพท์เฉพาะเรียกว่านักฟิสิกส์ดาราศาสตร์ให้สัญญาลอยๆเห็นไหมคะว่ามันตรงกันภาษาอังกฤษใช้คำเดียวเราก็แปลให้ได้คำเดียวของเขาแปลว่าไม่เป็นสัจจะเป็นคำที่เกินจาก hollow แต่คำว่าพูดลอยๆเนี่ยคนไทยก็ใช้นะคะพูดลอยๆไม่ได้มีหลักฐานอะไรอันนี้แบบเป็นอะไรที่แบบตอนอ่านนี่มึนมากรถแท็กซี่2คันชนกันคันหนึ่งเสียหลักไปชนคู่รักที่ยืนข้างถนนเค้กลูกพรับกรอบที่กำลังกินอยู่กระเด็นออกจากถุงพลาสติกสีแดงสองคนนั้นตายคาที่คนขับรถของมาคาสเตะเค้กออกไปจากเท้านึกภาพตามอันนี้เหตุการณ์นี้เกิดในประเทศจีนนะคะเค้กลูกพรับกรอบเนี่ยเป็นอาหารของท้องถิ่นนี้คือคันหนึ่งเสียหลักไปชนคู่รักตายโอเคเค้กลูกพรับกระเด็นออกจากถุงพลาสติกคนกินตายแล้วคนขับรถของมาคัสเนี่ยเตะเค้กออกจากเท้าได้ยังไงอะเท้าเอ้ยรถมันกระเด็นเอ้ยเค้กมันกระเด็นไปไหนกระเด็นมาที่เท้าคนขับรถหรอคนขับรถเลยเตะออกจากเท้าหรอคืองงมากค่ะนึกภาพไม่ออกภาษาอังกฤษบอกแบบนี้นะคะคือมาคัสเนี่ยเขานั่งแท็กซี่อยู่แล้วแท็กซี่ของมาคัสเนี่ยก็ไปชนกับรถอีกคันนึงอะค่ะแล้วรถอีกคันนึงเนี่ยก็ไปชนไอ้คู่รักที่กินเค้กลูกพับกรอบเนี่ยนะคะคือฝรั่งเนี่ยเขาก็ไม่รู้จักหรอกว่าอาหารชนิดนี้มันคืออะไรแต่ว่าเขาเห็นว่ามันหน้าตาคล้ายอะไรของเขาก็เรียกแบบนั้นเขาก็เรียกเค้กไปเราก็ต้องไปดูว่ามันใช่เค้กจริงหรือเปล่านะคะฟรายเพอร์ซิมอนเค้กนี่คือแปลตรงตัวเลยนะคะสองคนเนี้ยกำลัง eating fried persimmon cakes out of a red plastic bag แปลว่าไงคะสองคนนี้กำลังกินเค้กที่อยู่ในถุงไม่ใช่ว่าเค้กเนี่ยกระเด็นออกจากถุงนะคะ eating out of a red plastic bagกินลูกกินเค้กที่อยู่ในถุงทั้งคู่ตายคาที่อันนี้ถูกนะคะ both die on the spot and Marcus driver took the damn cakes to boot to boot แปลว่าอะไรคะเอาออกจากเท้าเหรอคือเราก็ไม่ได้มีความรู้ภาษาอังกฤษมากแต่เราก็หวังว่านักแปลนี้เป็นนักแปลมีชื่อนะคะคนนี้นะ
เราก็หวังว่านักแปลเนี่ยเขาจะรู้ภาษาอังกฤษมากกว่าเรานะคะ to boot แปลว่า also เป็นสำนวนเป็น idiom นะคะ also หรือ in addition ก็คือด้วยทีนี้อะไรด้วยอะคนขับรถของมาร์คัสเนี่ยก็ยังไป took the damn cake ด้วย took นี่คืออะไรเราไม่รู้ค่ะเพราะนั้นก็แก้แบบกำกวมแก้แบบตามความเข้าใจนะคะนึกภาพไม่ออกจริงๆแท็กซี่ไปชนแท็กซี่อีกคันฝ่ายนู้นเสียหลักไปชนคู่รักที่กินลูกพับทอดในถุงสีแดงอยู่ข้างถนนขนมนี้มันคือลูกพับทอดนะคะสองคนนั้นตายคาที่แล้วคนขับรถของมาร์คัสยังไปทับลูกพับทอดอีกอันนี้มันยังพอจะนึกภาพออกได้ใช่ไหมแต่ว่าพอบอกว่าคนขับรถของมาร์คัสเตะเค้กออกจากเท้าเนี่ยมันนึกภาพไม่ออกว่าเค้กมาอยู่ตรงเท้าตั้งแต่เมื่อไหร่ตามทันกันไหมคะเธอรวบรวมสติแล้ววิ่งตะลีตะลานลงบันไดลับเล็กๆไปยังห้องหลักที่ชั้น2ของเจดีย์อันนี้ต้องบอกภาพก่อนว่าเธอเนี่ยอยู่ที่ชั้นบนสุดของเจดีย์ชั้นยอดของเจดีย์นะคะซึ่งเรายังไม่รู้ว่าเจดีย์เนี่ยมีกี่ชั้นแต่ว่าสูงเป็นเจดีย์ที่สูงมากอันนี้ที่ติดก็คือติดคำนี้ก่อนว่ารวบรวมสติแล้วทำไมวิ่งตะลีตะลานตกลงแล้วรวบรวมสติได้ไหมแล้วก็ไปยังชั้นสองไปยังชั้นหลักที่ไปยังห้องหลักที่ชั้นสองของเจดีย์อันนี้ก็ติดเพราะว่าฉากต่อจากนี้คือเขาไปที่ห้องนั้นแล้วเขาก็กระโดดล่มลงมาทีนี้ถ้าห้องนั้นไม่อยู่ชั้นสองเขาจะกระโดดล่มลงมายังไงนึกภาพออกไหมนี่ชั้นหนึ่งใช่ไหมถ้าเราอยู่ชั้นสองตรงนั้นอ่ะจะกระโดดล่มลงมาได้ไหมมันเตี้ยเกินไปนะคะดูภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษบอกว่าวิ่งไปที่ to the main room of the pagoda's penultimate story penultimate นี่แปลว่าอะไรคะแปลว่า second from the last ทำไงดีครับชั้น2ป่ะ second from the lastชั้น2มั้ยเกือบถึงชั้นสุดท้ายอะค่ะชั้นก่อนถึงชั้นสุดท้ายข้างบนหรือข้างล่างมันต้องเป็นข้างบนถึงจะกระโดดล่มลงมาได้นะคะทีนี้เราไม่รู้ว่าJD เนี้ยมีกี่ชั้นแต่รู้ว่าตอนเนี้ยเขาอยู่ชั้นบนสุดแก้เป็นยังไงดีคะถ้าเรารู้ว่าจะดีมีกี่ชั้นเราก็จะบอกได้เลยใช่ไหมว่าวิ่งไปที่สมมติว่าตอนนี้เขาอยู่ชั้น7ใช่ไหมวิ่งไปที่ชั้น6ใช่ไหมนี่เราไม่รู้ว่าจะดีมีกี่ชั้นนะแก้นะคะเธอรวบรวมสติแล้ววิ่งตะบึงลงบันไดลับเล็กๆไปยังห้องหลักที่ชั้นถัดไปก็จบเพราะว่าตอนนี้อยู่ชั้นบนสุดนี่ second from the last ก็คือชั้นถัดไปนะคะไม่ต้องไปคิดอะไรมากว่าชั้นที่เท่าไหร่ชายคนหนึ่งหอบขวดน้ำสูงประมาณแขนมาจากหน้ารถบัสเห็นปุ๊บนึกภาพเลยยังไงสูงประมาณแขนแนวตั้งหรือแนวนอนดูภาษาอังกฤษนะคะ arm full of water bottles แปลว่าสูงประมาณแขนไหมเหนื่อยเลยนะกับนักแปลคนนี้นะ arm full of water bottle นะคะหอบขวดน้ำเต็มอ้อมแขนข้ามไปมั่งนะคะหมดเวลาแล้วใช่ไหมวิ่ง6โมงเอ้ย4โมงแล้วนี่มีแต่สนุกสนุกทั้งนั้นนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะคะเดินต่อไปอีกผมก็หลับตาลงแล้วพูดว่าถ้วยมอคค่าพร้อมกับนับจำนวนตัวอักษรในหัวมีทั้งหมด10ตัวผมเดินนับไป19จากนั้นค่อยเดินไปอีก29สำหรับถ้วยมอคค่าทั้ง2ใบผมก้าวมาหยุดยืนตรงที่ไม่มีบ้านผู้คนจึงเริ่มนับแล้วเดินไปอีก109สำหรับถ้วยมอคค่าทั้ง10ใบที่แม่ผมตั้งโชว์ไว้ในตู้กระจกที่บ้านนั่นทำให้ผมเดินเลยบ้านมาไกล3หลังและส่วนนั้นไม่มีดอกเพทูเนียผมลงมือเคาะประตูบ้านหลังแรกถ้วยมอคค่าคืออะไรอ่านแล้วติด
อันเนี้ยทันทีเลยนะคะถ้วยมักค่าคืออะไรนี่แปลจากภาษาเยอรมันนะคะแล้วก็ภาษาอังกฤษเนี่ยใช้คำนี้เล่มนี้แปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วจากเยอรมันภาษาเยอรมันใช้คำว่ามอคค่าทัสเซอร์เนี่ยแปลว่าถ้วยกาแฟแล้วไอ้เดมิทัสที่ภาษาอังกฤษใช้เนี่ยมันก็แปลว่าถ้วยกาแฟอันเล็กๆอะค่ะพอดีมันมีคำที่ใช้แทนกันได้พอดีแต่ภาษาไทยเนี่ยถ้าแปลว่าถ้วยกาแฟมันจะไม่ได้จำนวนตัวอักษรเท่านี้เพราะนั้นนักแปลเขาก็เลยเลี่ยงไปใช้ว่าถ้วยมอคค่าแต่พอสำหรับคนไทยมันไม่เก็ตน่ะว่าถ้วยมอคค่าคืออะไรอ่ะทำไงดีคะปัญหานี้ก็คิดอยู่หลายตลบนะจะหาคำว่าถ้วยอะไรมาแก้วเหรอแก้วกาแฟก็ใช้ก็ได้คำเท่ากันคิดหาคำหลายอย่างมากเลยนะถ้วยกาแฟมีอะไรแทนถ้วยกาแฟได้คือยังไงมันต้องเป็นถ้วยกาแฟอ่ะเพราะว่าถ้วยมอคค่ามันคือมันไม่เข้าใจอ่ะทำไงดีคะความจริงมันมีวิธีที่ง่ายมากซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเส้นผมบางภูเขาเราก็แก้เลขค่ะถ้วยกาแฟนับจำนวนอักษรด้วยในตัวในหัวมี8ตัวก็แค่นั้นเองทีนี้เราทำแบบนี้ไม่ใช่ได้ทุกครั้งไปนะคะอันนี้มันทำได้เพราะตัวเลขเนี่ยมันไม่มีผลต่อการดำเนินเรื่องมากนักถึงขนาดที่ต้องเก็บเลข10ไว้อะค่ะเลข10มันไม่ได้มีผลขนาดนั้นเขาแค่จะบอกว่าเขาอยากไปให้ห่างจากตรงเนี้ยเขาอยากหาวิธียังไงก็ได้ไปให้ห่างจากตรงนี้เขาก็เลยเอาไอ้ถ้วยกาแฟเนี่ยมาเป็นหลักในการนับทีนี้จะเดินไป109หรือ89เนี่ยมันก็เป็นระยะห่างที่พอแล้วนะคะเราก็เลยแก้ได้จากถ้วยกาแฟจากถ้วยมอคค่าเป็นถ้วยกาแฟแล้วก็เปลี่ยนตัวเลข10เป็น8นะคะแค่นี้ก็ได้แล้วแต่บางบริบททำไม่ได้นะคะมีที่แปลเยอะอันนี้ไม่ใช่ไปเยอะๆอันนี้ตัวละครเขากำลังเดินอยู่เขาเดินทางจากที่นี่ไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งอะค่ะแล้วก็ตอนนี้เขาก็ระหว่างที่เดินไปเขาก็คิดนู่นคิดนี่คิดนั่นไปแล้วก็เขาก็บอกว่าในเวลานี้ผมจึงเพิ่งถึงบางอ้อซึ่งเราก็อ่านตามเขาเนี่ยอ้าวเฮ้ยนี่มันเดินอยู่ในทะเลทรายไม่ใช่หรอแล้วอยู่ๆมันมาถึงบางอ้อได้ยังไงนะคะแวบแรกคือคิดอย่างนั้นเลยอะเราไม่ได้กวนอะไรเขาด้วยนะเพราะนั้นมันก็เลยมันไม่ใช่อ่ะพอใส่คำตรงนี้เข้าไปมันเป็นไทยมากเกินไปแล้วก็ทำให้คนอ่านงงด้วยนะคะก็แค่นี้ถึงตอนนี้ผมจึงเข้าใจไม่ต้องถึงบางอ้อนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นคำที่อยากเล่นคำอะไรก็แล้วแต่อันนี้เป็นการแปลแบบที่ใช้คำราชาศัพท์คือให้ดูว่าถ้าเราใช้คำราชาศัพท์แบบเต็มรูปแบบแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะโดเรียนฮาวิเลียดย้ำพระสวนให้เธอเป็นรอยพระสวนอย่างผู้ที่ได้รับการฝึกมารยาทและมีเสน่ห์แบบราชนิกุลพระองค์ทรงเอียงพระวรกายมาที่รองพระพาหาของบัลลังก์และเท้าพระหนุนี่เราแบบนึกภาพไม่ออกนะว่าอะไรมงกุฎสีทองวุ้งว่างบุญฉลองพระองค์สีดำพระเนตรอีกแล้วยังมีพระเกศามีพระสิริโฉมงดงามเป็นอย่างมากคือมันจริเกนะคะจริเกมากเราไม่ต้องใช้คำราชาศัพท์เลยก็ยังได้ใช้พระองค์แค่อย่างเดียวอันนี้อีกนะคะมกุฎราชกุมารทรงกระดกพระชิวหาและพระราชดำเนินช้าๆรอบตัวเธอกระดกพระชิวหาอะไรเนี่ยพระราชดำเนินคืออะไรถ้าจะเสด็จก็เสด็จมีพระราชดำเนินอีกแล้วก็อันนี้เป็นคำที่นักแปลมักจะติดเราไม่รู้จะแก้ยังไงนะคะคือกระดกพระชิวหาเนี่ยมาจากคำว่าคลิกฮิสทังเนี่ยทำยังไงคะถ้ากระดกพระชิวหาเนี่ยมันจะรู้สึกเหมือนเรียกหมานี่คือกระดกลิ้นนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือท่าเนี่ยท่าของเจ้าชายเนี่ยเขาเดินรอบตัว
ผู้หญิงคนนี้ค่ะเดินแล้วก็แบบภาษาไทยมีคำใช้ค่ะใช้คำว่าจูบปากนะคะคลิกฮิสทังเนี่ยมันอาจจะไม่ได้จำเป็นต้องแปลว่ากระดกลิ้นนะคะเธอกระดกลิ้นดังเปาะนี่ก็เหมือนกันกระดกลิ้นยังไงดังเปาะก็คือคลิกเธอทังก็คือเธอจูบปากไม่ใช่จูบปากนะคะจูนะคะและราชบัณฑิตมีเก็บไว้จริงมีตัวอย่างที่ทุเรศกว่านี้อีกเยอะเลยตอนนี้เองที่เด็กกลุ่มนั้นเดินสวนกับผู้หญิงเดินมาจากทิศทางตรงข้ามเดินสวนก็แปลว่าอีกคนหนึ่งอ่ะต้องมาจากทิศทางตรงข้ามอยู่แล้วแต่ภาษาอังกฤษเขาไม่มีคำว่าสวนไงคะเขาต้องใช้คำแบบนี้ past woman coming from the opposite direction เราก็ไม่ต้องไปแปลตามเขาทั้งหมดก็คือเดินสวนกับผู้หญิงคนหนึ่งก็จบขณะที่รถลาวิ่งผ่านไปมาทั้งสองทิศทางอย่างไม่น่าให้อภัยโอ้ยังไงเนี่ยวิ่งอย่างไม่น่าให้อภัยวิ่งผ่านไปมาสองทิศทางอย่างนึกภาพไม่ออกนะคะ unforgivingly pass them in both direction them เนี่ยคือเขาคือคนสองคนนี้ยืนอยู่ตรงกลางแล้วก็รถเนี่ยวิ่งผ่านไปมาทั้งสองข้างทางนี่ภาษาไทยเรียกว่ารถลาวิ่งกระหึ่มสวนกันไปมาแล้วก็อย่างไม่น่าให้อภัยเนี่ยเรียกว่าอย่างไม่ปราณีปราศัยนะคะตรงกับภาษาอังกฤษด้วยคือ unforgivingly พลาดการชนปะทะไปเพียง1เซนติเมตรอันนี้ของไทยเรียกว่าเฉียดก็ได้นะคะอันนี้เขามีตัวเลขมาให้เราก็เอาตัวเลขใส่ไปสักนิดนึงนะคะร้อยการชนปะทะไปเพียงเส้นยาแดงผ่า8เสื้อเชิ้ตสีขาวลาวหิมะเรียบกริบอันนี้นักแปลภาษาอังกฤษก็มาจะติดนะคะภาษาไทยเรียกว่าขาวมีไหมคะภาษาไทยก็มีคำใช้นะคะคำที่ขาวลาวหิมะเนี่ยเพราะเราไม่มีคำเปรียบว่าขาวลาวหิมะนั่นเป็นภาษาอังกฤษล้วนๆไปดูอันนี้นะคะเป็นการแปลมุกอันสุดท้ายแล้วกันดูการแปลมุกนะคะคุณรู้ไหมว่าหนังสือเกี่ยวกับวิทยาการรหัสลับพวกนี้เอาไว้ใช้ทำอะไรเขาถามซาร่าไว้ศึกษาเรื่องห้องฝังศพใต้ดินใช่ไหมคือคนตอบเนี่ยมันจะกวนคนถามอะค่ะคนถามว่าหนังสือเกี่ยวกับรหัสลับพวกนี้มีไว้ทำอะไรรู้ไหมไว้ศึกษาเรื่องห้องฝังศพใต้ดินหรอเป็นมุกไหมขำไหมเป็นการกวนไหมแล้วก็มีการทำเชิงอ่านว่าภาษาตระกูลยุโรปคำว่ารหัสลับและห้องใต้ดินในโบสถ์ซึ่งมักใช้เป็นที่ฝังศพมาจากคำศัพท์ที่ออกเสียงเหมือนกันอ้าวตายเลยรู้สึกมันจะใช้คำว่าเนี่ยคริปโตกราฟีรู้ไหมว่าหนังสือเกี่ยวกับคริปโตกราฟีเนี่ยคืออะไรแล้วผู้หญิงก็ตอบว่าเอาไว้ศึกษาเรื่องคริปละมั้งเพราะว่ามันออกเสียงเหมือนกันคริปคือห้องฝังศพใต้ดินนะคะส่วนไอ้หนังสือเนี่ยคริปโตกราฟีเนี่ยแปลว่าวิทยาการรหัสลับแล้วเราทำไงอะคะทำไงดีต้องเล่นมุกเล่นมุกที่ไหนวิทยาการเรื่องรหัสลับเนี่ยต้องเอาไว้เพราะว่าเป็นเกี่ยวข้องกับการดำเนินเรื่องมุกต้องเปลี่ยนมุกที่เปลี่ยนคือต้องเปลี่ยนตรงนี้เป็นอะไรดีอะไรที่จะเล่นกับคำว่ารหัสลับได้เซฟเหรอวิทยาการรหัสลับพวกนี้ไม่ทำอะไรดูเฉลยแล้วกันนะคะไว้สร้างรหัสวิทย์น้ำหรอเธอรู้ไหมว่าหนังสือวิทยาการรหัสลับเอาไว้ใช้ทำอะไรไว้สร้างรหัสวิทย์น้ำหรอมันเป็นคำภาษาไทยคำเดียวที่จะเรียนเสียงกันได้รหัสลับกับรหัสวิทย์น้ำทีนี้พอหลังจากนี้เนี่ยพอนางเอกตอบแบบนี้เนี่ยอีกคนถามเนี่ยเขาก็โกรธนะคะเขาบอกว่าโมโหเมื่อได้ยินคำส่องแววท้าทายแล้วก็พูดขึ้นมาว่าคุณนั่นแหละจะได้ไปห้องฝังศพเพราะเมื่อกี้เขาพูดถึงห้องฝังศพใช่ไหมคะ
้าวแล้วมีการเล่นมุกต่อด้วยแล้วเมื่อกี้เราเปลี่ยนนั้นเป็นรหัสเวียดนามไปแล้วทำไงอะตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนนะคะแล้วก็บอกว่าเธอได้เป็นลงหลุมเร็วๆนี้แน่คือไม่ได้เชื่อมโยงไปกับประโยคที่เขาพูดเมื่อกี้นี้นะคะอ๋อนี่เป็นมุกที่มาจากแฮร์รี่อันนี้อีกอันนึงก็ดีนะคะเป็นอันสุดท้ายแล้วกันนะคะใครอ่านแฮร์รี่พอตเตอร์ตอนนี้บ้างภาค7ไม่มีเลยเหรอใครอ่านใช่ไหมคะดีใจจังเลยได้ดูหนังไหมคะภาค7รู้สึกว่าในหนังตอนนี้จะไม่มีมั้งที่จอร์จถูกตัดหูอะค่ะมีใช่ไหมมีที่เขาถูกคาถาแล้วทำให้หูหายไปอะค่ะในหนังสืออันนี้คือที่อาจารย์แปลมานะคะคืออาจารย์สุมาลีเนี่ยเป็นนักแปลที่น่ารักมากแล้วก็จะยอมฟังบก.หมดทุกอย่างอะค่ะถ้าบก.เสนออะไรไปเนี่ยอาจารย์ก็จะรับฟังแล้วก็บอกว่าดีมากค่ะพี่ขอบคุณมากที่ช่วยพี่อย่างเงี้ยนะคะเราก็มีกำลังใจในการที่จะช่วยอาจารย์อย่างอันนี้อาจารย์เขาคิดมุกไม่ออกอาจารย์ก็บอกมาเลยใช้วิธีแบบนี้เลยนะคะคือจอร์จถูกตัดหูไปใช่ไหมแล้วก็แม่เขาก็ถามว่ารู้สึกเป็นไงบ้างหลังจากที่ถูกตัดหูไปแล้วจอร์จก็บอกว่าเหมือนนักบุญเขาเป็นอะไรไปเฟซร้องเสียงแหบแห้งดูตกใจเสียขวัญจิตใจเขาถูกกระทบกระเทือนด้วยเหรอเหมือนนักบุญจอร์จย้ำลืมตาขึ้นมองคู่แฝดนายไม่เข้าใจเลยไงฉันเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีวงเล็บว่า I am holy เล่นคำว่า holy กับ holy ที่แปลว่ารูค่ะไงล่ะเฟรดก็คือพอหูเขาถูกตัดไปใช่ไหมเขาก็เหลือแต่รูเขาเหลือแต่รูเพราะนั้นเขาก็เลย holy แล้วเขาก็เลยรู้สึกว่าเหมือนนักบุญเพราะเขาศักดิ์สิทธิ์โอ้ยหลายซับหลายซ้อนไหมคะคนไทยไม่มีทางเข้าใจเลยก็คิดอยู่นานนะว่าจะเอายังไงดีจำได้ไหมคะในเล่มใช้อะไรไปในหนังใช้อะไรไม่รู้ดูที่แก้ครั้งแรกนะคะแก้ครั้งแรกแก้ว่าจอยพูดว่ารู้สึกเหมือนตัวตุ่นเหมือนตัวตุ่นนายไม่เข้าใจหรือไงเดี๋ยวนี้ฉันมีรูเป็นของตัวเองแล้วส่งไปให้อาจารย์ดูอาจารย์ว่าดีมากค่ะขอบคุณพรมากที่ช่วยแต่เรารู้สึกว่ามันยังไม่ใช่อ่ะก็มาถามในสำนักพิมพ์เลยนะคะว่าทำยังไงกันดีก็ให้คือทุกคนก็ช่วยกันคิดมุกนะคะจนกระทั่งก็มีคนคิดมุกหนึ่งขึ้นมานะคะแล้วก็เลยใช้ในหนังสือก็ใช้มุกตามที่คนนี้คิดรู้สึกเป็นยังไงบ้างจ้าจอร์จี้นิ้วมือของจอร์จคำด้านข้างศีรษะแม่อย่าเพิ่งพูดอะไรเดี๋ยวผมเชื่อเขาเป็นอะไรไปดีใจเขาถูกกระทบกระเทือนด้วยเหรอเปล่าแต่เดี๋ยวนี้ฉันเชื่อคนง่ายหูฉันเบาไปข้างนึงแล้วไงเฟรดเข้าใจไหมคือเนี้ยมันเป็นมุกที่เล่นกับหูนะคะแต่เป็นภาษาไทยที่คนไทยจะเล่นก็เลยรู้สึกว่าแก้ได้ดีนะคะก็เอาตามที่เขาเสนอมาแล้วก็พอหลังจากนี้ก็ไม่ได้มีเล่นมุกอะไรเกี่ยวกับโฮลี่อีกนะคะเราก็ใช้แบบนี้ไปได้อาจารย์สุมาลีก็บอกว่าพี่ว่าแค่ตัวตุ่นก็ดีมากแล้วล่ะค่ะแต่อันนี้ยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยนะคะก็สรุปว่าแก้เป็นแบบนี้นะคะคุณภาพนักแปลที่สำนักพิมพ์ต้องการค่ะนักแปลควรใช้สำนวนของผู้เขียนแปลได้อารมณ์ตามต้นฉบับไม่ใช้ภาษาเกินระดับของผู้เขียนคำที่ใช้ต้องเหมาะสมกับตัวละครไม่แปลแบบตีความหรือเรียบเรียงส่วนเรื่องที่เทคนิคในการถ่ายทอดสำนวนของผู้เขียนบางครั้งนักแปลต้องอ่านหนังสือเล่มอื่นๆของผู้เขียนด้วยค่ะเพื่อให้รู้ลักษณะของการใช้ภาษาของผู้เขียนอย่างแท้จริงและทั้งหมดนี้คือรายการของ Wisdom Forum เปิดคลังปัญญาพัฒนาความคิดกลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้พายและทีมงานต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ